ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเทคนิคการทำวุ้นลอยกระทงมาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นไข่ปลาใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเติมน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมผงไข่มุกสีเงินคนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนส่วนที่1หนักประมาณ200กรัมผสมสีผสมอาหารสีฟ้าคนให้เข้ากันส่วนที่2หนักประมาณ200กรัมผสมสีผสมอาหารสีน้ำเงินคนให้เข้ากันส่วนที่3หนักประมาณ300กรัมเป็นวุ้นใสเตรียมไว้ใช้เซริงดูดวุ้นแต่ละสีให้เต็มบีบวุ้นทั้ง2สีลงในน้ำมันเพื่อแช่เย็นจัดจนหมดเตรียมไว้วุ้นใสที่ยังไม่ได้ใช้ให้รองด้วยน้ำร้อนเพื่อกันไม่ให้วุ้นเซตตัวก่อนประกอบการใช้น้ำมันเพื่อแช่เย็นจัดเมื่อต้มวุ้นจนส่วนผสมเดือดทั่วและผสมสีเรียบร้อยแล้วเมื่อหยอดวุ้นลงในน้ำมันเพื่อแช่เย็นจัดจะทำให้วุ้นไข่ปลาเซตตัวเป็นเม็ดกลมสวยวิธีทำกะทิฟักทองใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมกะทิน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมเนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดคนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมลงพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นตักวุ้นไข่ปลาสีน้ำเงินลงในถาดสีเหลี่ยมตามด้วยวุ้นไข่ปลาสีฟ้าให้ทั่วหยอดด้วยวุ้นใสที่เตรียมไว้พักจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยวุ้นฟักทองดอกไม้น้ำตาลและลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามเสร็จแล้วค่ะกับเทคนิคการทำวุ้นลอยกระทงเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก